และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากในขณะที่อีกหนึ่งสมรภูมิที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ต่างจับตามองอย่างใ,ใกล้ชิดนะครับก็คือที่ซีเรียหลังจากที่กลุ่มกบฏนั้นก็มีการรุกรุกเข้าไปในหลายพื้นที่ล่าสุดปรากฏว่าทางนักข่าวรัสเซียก็เดินหน้าออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้นำของซีเรียแล้วครับ กองทัพซีเรียและรัเสเซียนั้นก็ได้เปิดฉากโจมตีอากาศในเมืองอิทลิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่กลุ่มกบฏยึดครองและอยู่ใกล้กับชายแดนตุรกีโดยเน้นย้ำนะครับว่าได้มีการเล็งเป้าหมายที่กบดานของกลุ่มกบฏและไม่ได้มีการโจมตีประชาชนแต่อย่างใดกองทัพรัเสเซียยังคงออกถแถลงการสั้นๆบนเว็บไซต์ว่ารัเสเซียกําลังช่วยกองทัพซีเรียขับไล่กลุ่มกบฏในจังหวัดอิลิฟฮามาและก็อเลปโปครับ แล่งข่าวในกองทัพซีเรียเปิดเผยค่ะว,ว่าทหารที่ทิ้งเมืองกำลังรวมพลอีกครั้งหลังจากนั้นจะมีการส่งกำลังไปเพิ่มเพื่อจัดการกับกลุ่มกบฏในอเลโปโปด้านกลุ่มหมวกเหล็กขาว white helmets หน่วยกู้ภัยของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้มีการถแถลงว่าการโจมตีทางอากาศทั้งในและรอบๆเมืองอิลิปรวมทั้งเป้าหมายอื่นๆในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มกบฏใกล้กับเมืองอเลโปล่าสุด มีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายในจำนวนนี้มีเด็กด้วยค่ะที่ถูกลูกหลงเสียชีวิตไป10รายนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมนับตั้งแต่ซีเรียและรัสเซียเปิดฉากโจมตีตอบโต้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมอยู่ที่56รายค่ะ ในขณะที่ทางด้านของผู้นำรัเสเซียอย่างปูตินและก็ผู้นำของอิรานอย่างเปเทสเคียนก็ได้มีการพูดคุยกันผ่างทางโทรศัพท์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในซีเรียทางนี้ปรากฏว่าผู้นำทั้งสองต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือซีเรียในการรับมือและต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในดินแดนของซีเรีย เพราะการกระทำของกลุ่มกบฏก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอาหรับและภูมิภาคเอเชียตะวันตกผู้นําอิหร่านบอกต่อว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนได้สร้างความหวังเกี่ยวข้อกับการรื้อฟื้นสติภาพในภูมิภาคแต่การกระทำของกลุ่มกบฏในซีเรียส่งผลทําให้ทุกอย่างนั้นกลับเข้ามาเดืร้ายมากยิ่งขึ้นครับ ดานฮาดีอัลบาราผู้นำฝ่ายค้านของซีเรียที่อยู่ในต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวรอยเตอร์นะคะว่ากบฏซีเรียเริ่มเตรียมแผนบุกยึดเมืองอเลปโปเมื่อ1ปีก่อนแล้วค่ะแต่ปฏิบัติการดังกล่าวนี้ต้องชะลอออกไปเนื่องจากสงครามในฉนวนกาซาจนกระทั่งมีข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนนี่ยแหละระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะก็ทําให้กลุ่มกบฏกลับมาดําเนินการตามแผนกันอีกครั้ง โดยการบุกยึดเมืองอเลปโปและหลายพื้นที่ของจังหวัดอิลิปทีท่อยู่ใกล้กันทําได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นบาราแถลงเรื่องนี้ที่สํนานักงานอิสเซนบูของตุรกีซึ่งเป็นการแสดงความเห็นต่อสาธนารณะเป็นครั้งแรกเกี่ยวข้องกับการเตรียมกรารของกลุ่มกบฏโดยบุคคลสําคัญของฝ่ายคานซีเรียอีกด้วยครับ การกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงค่ะว่ารัฐบาลของสหรัฐต้องการเห็นกระบวนการทางการเมืองเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียหลังจากกลุ่มกบฏบุกยึดเมืองอเลโปเช่นเดียวกับฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษได้รวมกันออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการทําให้สถานการณ์บานปลายรวมทั้งปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไม่ให้ผู้คน ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนรวมทั้งขัดขวางการเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านรนุษยธรรมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ